ัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี2558ในส่วนของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทเมื่อสิ้นหน้ากฐินก็จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงซึ่งประเพณีเป็นประเพณีอันดีงามของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่โบราณในกระทรวงคมนาคมโดยท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็เป็นห่วงใยกับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมออกมาร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของกรมทางหลวงชนบทโดยท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านพิศักดิ์จิตพิทยาประสิทธิ์ก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดของกรมทางหลวงชนบทได้ปฏิบัติตามแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปี2558นี้โดยมีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะกลางและก็ระยะหลังจากเสร็จกิจกรรมในระยะเริ่มต้นก็เป็นระยะที่กรมทางหลวงชนบทได้สั่งการให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการปรับปรุงถนนหนทางป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรไฟจราจรต่างๆให้ครบถ้วนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่ในส่วนที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำทุกแห่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้อย่างสะดวกและปลอดภัยอีกอันหนึ่งก็คือกรมทางหลวงชนบทได้จัดเตรียมศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยในระดับจังหวัดทุกแขวงทางหลวงชนบทในระดับจังหวัดก็จะมีการจัดตั้งหน่วยอำนวยความปลอดภัยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่รถเสียในกรณีที่มีอุบัติเหตุหน่วยงานของทางหลวงชนบทจะร่วมกับจังหวัดในการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งกรมทางหลวงชนบทได้จัดตั้งศูนย์วิทยุ FM เพื่อขายวิทยุสื่อสารเพื่อที่จะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารทั้งรายงานความเคลื่อนไหวไปยังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมของกระทรวงคมนาคมในกรุงเทพมหานครจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบอยู่ทั้งสิ้น12สะพานซึ่งประกอบไปด้วยสะพานพระราม3พระราม4พระราม5พระราม7สะพานกรุงธนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าสะพานตากสินสะพานกรุงเทพสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์สะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ทุกแห่งกรมทางหลวงชนบทจะจัดหน่วยเพื่อที่จะเฝ้าระวังประจำสะพานเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ป้องปรามแล้วก็อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงในปี2558นี้นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังได้ขอกำลังจากทางเจ้าที่ตำรวจนครบาลตำรวจภูธรองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาร่วมอำนวยความสะดวกปลอดภัยในบริเวณจัดพิธีลอยกระทงซึ่งจะเข้ามาประจำตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6ทุ่มของคืนวันลอยกระทงทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพและลดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆในพื้นที่รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานไม่ให้ได้รับผลเสียหายสำหรับเทศกาลลอยกระทงปีนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาร่วมสืบสานประเพณีด้วยความระมัดระวังขับรถขับราก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณสะพานก็ขอความกรุณาขอให้งดในการจุดพุจุดประทัดต่างๆโดยหรือโยนวัตถุอันตรายต่างๆลงไปข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนหรือเรือที่สัญจรผ่านไปมาก็ขอให้เทศกาลลอยกระทงปีนี้จงเป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับ